รับพันเซลปล่อยผมลงมาสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไบค์อีกแล้วนะครับในคลิปนี้อย่างที่น้องๆเห็นกันพี่ไบค์นะครับจะแปลงโฉมปลายตัวนี้ให้กลายเป็นราพันเซลนั่นเองครับโอ้โหก็ผมสีคล้ายๆกันอยู่นะครับนี่อย่างแรกเลยที่ไปจะทำนะครับว้ายพัสคาวหล่นอย่างแรกเลยนะที่ไปจะทำนะครับก็คือการเปลี่ยนสีตาของน้องปลายของเรานะซึ่งอันนี้เพจถอดตัวไอชิปออกมาเรียบร้อยแล้วและตาของราพันเซอย่างที่เราเห็นจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งตัวเดิมตัวไอชิปของตัวปลายตัวนี้นะครับเขาก็จะไม่มีตัวไอชิปที่เป็นสีเขียวนะพี่ไบก็เลยไปหาไอชิปที่เป็นสีเขียวเข้มและนี่นะครับก็คือตัวไอชิปที่ไบหามานะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีเขียวเหมือนตาราพันเซลเลยนะฮะพี่ไบก็จะนำมาใส่โดยที่อันนี้นะพี่จะใส่ตัวเขาเรียกว่าเป็นเทปกาว2หน้านะแปะไว้ตรงตาสีดำแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตาของปลายปกตินะนี่พี่จะใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บแล้วต้องเอาผมออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าไปติดด้วยนะครับปึ๊บเข้าไปใส่เลยปึ๊บอุ๊ยไม่อ่ะไม่เข้าอ่ะโอเคโอ้โอเคนะครับเหมือนเลยนะครับก็คือสีตานะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยและอย่างต่อมานะครับก็เราจะจิ๊กชุดราพันเซลมาใส่นะเราก็จะราพันเซลตัวนี้วางไว้ก่อนครับเอาล่ะราพันเซลเธอจะต้องสละชุดของเธอเห็นไหมราพันเซลทำท่าแบบเชิญเลยนะครับอันนี้ชุดราพันเซลตัวนี้เขาก็จะผอมๆหน่อยนะพี่ไบว่าปลายน่าจะใส่ได้นะครับแล้วก็ถอดชุดออกมาเลยขอยืมแป๊บนึงนะเดี๋ยวคืนนะไม่ได้เอาไปเลยแบบฮารี่นะ นี่ยังมีแอบนินทาฮารี่ควินนะปึ๊บเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวราพันเซลตัวนี้เราก็จะเก็บไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่ชุดราพันเซลตัวนี้มาดูกันว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าใส่แบบชุดบายที่เป็นแบบหาระชุดราพันเซลแบบเนี้ยไม่ค่อยจะหาได้นะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะคับหน่อยนะครับปกติเวลาเราใส่ชุดบาร์บี้มันจะหลวมใช่ไหมแต่ว่าชุดเนี้ยก็จะคับคับหน่อยนะครับเนี่ยมันจะติดข้างหลังไม่สนิทแต่ว่าไม่เป็นไรเราเห็นแต่ข้างหน้าก็ถ้าดูข้างหน้านะครับก็ตัวชุดโหพอดีเลยนะครับอย่างต่อมาเราจะต้องทำอะไรครับน้องๆมาดูกันอะไรเอ่ยถูกต้องเราจะต้องทำผมราพันเซลนั่นเองซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับตัวผมราพันเซลเนี่ยเขาจะเหมือนเปิดกระบังขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเปิดกระบังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพี่ไบเนี่ยจะแบ่งช่อผมตรงนี้นะขึ้นมานะครับเพื่อจะมาเปิดกระบังน้องปลายของเรานะจะทำยังไงใช่ไหมนะเราก็ต้องค่อยๆทำนะครับเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะติดกิ๊บกันนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดกระบังผมปลายของเรานะโอ้โหเป็นไงน่ารักไหมครับโอ้โหเป็นราพันเซลแบบผมเรียบร้อยมากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะตัดผมไปด้านหลังดีกว่าเพราะราพันเซลเหมือนเขาจะชอบเอาผมเอาไว้ด้านหนึ่งใช่ไหมนี่โอ้โหคือผมแบบผมหนาผมยาวผมเยอะมากเลยนะครับกับลายตัวนี้นะนี่นะครับและเพื่อความที่จะเหมือนราพันเซลมากขึ้นนะครับราพันเซลเขาก็จะมีเพื่อนสนิทชื่อว่าอะไรเอ่ยถูกต้องพัสคาลนั่นเองครับน้องๆซึ่งพัสคาลเนี่ยจะเป็นกิ้งก่าสีเขียวนะครับก็จะคอยเกาะอยู่บนบ่าของราพันเซลนะครับเราก็พาเขาไปวางอยู่บนบ่าของราพันเซลได้เลยอยู่ไหมล่ะอยู่ไหมล่ะอยู่และอีกอย่างนึง
อาวุธของราพันเซลคืออะไรถูกต้องโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยนั่นก็คือกระทะนั่นเองนะฮะเธอก็จะใส่กระทะไว้ที่มือของราพันเซลปึ๊บให้ราพันเซลถือเอาไว้ว้าวแค่นี้นะครับก็จะกลายเป็นบลายราพันเซลและนอกจากจะมีกระทะแล้วพี่ไบก็ยังมีราพันเซลถือโคมลอยนี่ซึ่งเป็นแบบโคมลอยจากเรื่องเลยนะครับตอนที่เขาแบบว่าไปล่องเรือกันนะครับแล้วก็ราพันเซลเนี่ยก็จุดโคมลอยนะครับนี่น่ารักมากๆเลยราพันเซลปล่อยผมลงมาเจ็ดโมงเช้าก็เหมือนเดิมๆเราต้องเริ่มงานตั้งแต่เช็ดทั่วบ้านให้สะอาดเอี่ยมไปขัดให้เงาซักผ้าหรือปัดถูเป็นไงครับน้องๆชอบกันหรือเปล่าเอ่ยการโมบายในครั้งนี้น้องๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไบด้วยนะครับและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ไบด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย